วันนี้นะคะทุกคนเราจะไปกางเต็นท์บนภูเขานะคะตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางด้านบนแล้วก็ไปกางเต็นท์ตรงนู้นกันวันนี้เราจะลองกางเต็นท์กันนะคะเพื่อนๆดูว่าบรรยากาศมันจะหนาวขนาดไหนและจะยังไงโอเคเราไปได้ลองไปกันดูนะคะเพื่อนๆคืออยู่ที่ไทยใช่ไหมไหนก็ไปแคมปิ้งแต่มันจะเป็นแคมปิ้งอีกสไตล์หนึ่งคือแบบอากาศมันก็ร้อนนะเนาะทุกครั้งที่ไปคือไม่เคยเย็นเลยร้อนเหงื่อแตกตลอดเดี๋ยวเราจะลองไปแบบหนาวๆดูบ้างนะคะทุกคนจมไปในหิมะเลยจมไปในหิมะเลยนะคะเพื่อนกำลังไปเล่นแบบที่เหมาะในการกางเต็นท์อยู่นะนี่คือทางที่เราจะไปนะคะจะทะลุได้หรือเปล่าเพื่อนๆที่ติดตามช่อง King Kong Family นะคะการที่ไปตั้งแคมปิ้งหรือว่าไปกางเต็นท์ในหิมะเนี่ยเป็นความฝันของหน่อยที่เป็นแบบแคมเปอร์เกิลเลยนะคะคือเราอยากจะลองกางท่ามกลางหิมะดูว่าเราจะอยู่ไหวไหมแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็กำลังหาที่เหมาะๆนะคะในการกางเต็นท์อยู่เพื่อนๆ เห็นไหมดูดิน้ำอ่ะกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาได้จุดที่จะกางเต็นท์แล้วนะคะเพื่อนๆเราตัดสินใจจะกางเต็นท์ด้านหลังตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันThank you.
그래서 얘기하는 거야. 이게 팽팽하면 이게 팽팽하면 눈만 밑에가 녹아도 흘러내요. 태양광이 태양광이 밑에 있던 약간의 약간 열만 밑에 โอเคโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแบบว่าขยี้คือยืนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ด้านในนะคะทุกคนนี่คือเต็นท์ที่เราประกอบอย่างไม่มั่นคงและไม่แข็งแรงนะคะแต่เราจะไปอยู่ด้านในเพื่อให้มันอุ่นเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ด้านในกันนะคะทุกคนเธอจะไปไหนจะเข้าไปทำไมจะนอนเล่นตรงนี้เองอะฉันต้องเอากระเป๋าหมายต้องเอากระเป๋าแล้วก็เอาทุกอย่างโยนไปข้างในก่อนไม่ให้มันหนักและตอนนี้นะคะทุกคนไหนจะเข้าไปอยู่ในเต็นท์ละเมื่อกี้มีพี่ๆเขาจากแถวนี้นะคะเอาน้ำมาให้ด้วยน่าจะเป็นเหมือนน้ำมะนาวแบบมะนาวชามะนาวมันเนี่ยเขาเห็นในกลางเต็นท์ทุลักทุเลเขาบอกว่าจะไหวหรอมันหนาวมากนะคือหน่อยแค่อยากจะลองกางเต็นท์นอนข้างนอกหิมะดูว่าแบบมันเป็นฟีลลิ่งยังไงนะคะเพื่อนๆสุดยอดสดชื่นมากเลยอ่ะแค่นี้เลยเพื่อนเอ้ยทุกคนเพื่อนๆคะนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของหน่อยเลยนะคะในการกางเต็นท์นอนในหิมะนะคะก็บอกเลยว่าสุดจึ้งสุดจึ้ง คือแบบว่าลมต้านลมตลอดเรายังเราอันนี้พูดตรงๆว่าเราไม่เคยมากางแบบหิมะแล้วมีลมแรงครั้งแรกแบบนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยเราก็เอาที่นอนมาด้วยเราก็กะว่าเราจะขอนอนแบบนิดนึงก็อยากอ
เอาจริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพื่อนๆมันแค่แบบอยากสัมผัสบรรยากาศว่าถ้าเรามานอนกลางหิมะมันเป็นยังไงมันรู้สึกแบบอย่างนั้นนะคะทุกคนคือแบบมันคงรู้สึกดีมากอะนะอยู่ที่คังวอนโดอยู่ที่คังวอนโดตรงให้หน่อยกลางเต็นท์ก็คือสวยมากสาบานวันนี้คือเต็นท์ที่กลางเสร็จแล้วจะดีเหรอฝากเอาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนตอนนี้หน่อยเข้ามานอนในเต็นท์นะคะซึ่งมันก็บังลมด้วยนะคือแบบลมไม่โดนอ่ะเออไม่โดนลมแต่มันก็ได้ความหนาวแบบธรรมชาติแล้วก็รอว่าถ้าเต็นท์ปิวก็ต้องเก็บอ่ะเอาเป็นว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วเพื่อนๆคือแค่ดีแฮปปี้เราก็นั่งคิดอยู่ว่าคนแถวนี้เขาจะมองว่าเราแปลกหรือเปล่าวะคือจริงๆแล้วนะreference เนี่ยคือที่ตั้งเอาไว้เนี่ยคือจะคูลกว่านี้นะแต่ทำไปทำมาไม่รู้ยังไงทำไมมันไม่คูลมันดูยุ่งเหยิงมากๆเลยอ่ะชีวิตเต็นท์รอปิวตลอดเวลาอุ้ยแต่บรรยากาศมันดีมากแล้วเพื่อนๆจริงๆตอนนี้อุณหภูมิลบประมาณ9องศานะอุณหภูมิลบอุณหภูมิลบ9องศานะคะคือหนาวจับใจหนาวตับแตกมากเลยนะคะทุกคนแต่มีความสุขอะสนุกด้วยสนุกดีแล้วก็มีความสุขได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำละความฝันเป็นจริง complete ถึงจะดูทุลักทุเลไปไหนก็เถอะแต่เราทำดีที่สุดแล้วนะเพื่อนๆใครที่ติดตามช่อง King Kong Family อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ให้ด้วยละกันนะคะส่วนใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้นิดนึงละกันนะคะโอกาสหน้าจะพัฒนาให้ดีกว่าดีค่ะชีวิตต้องสู้นะคะเดี๋ยวตอนนี้หน่อยเก็บเต็นท์เลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มีเขาบอกมาแล้วก็ดูอุณหภูมิได้วันนี้หิมะตกเดี๋ยวหิมะตกแล้วเราแบบผ้าห่ม
Thank you.